โอเคนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าหัวข้อการบรรยายเนี่ยก็ถ้าของส่วนของผมเนี่ยก็เป็นการก่อสร้างโครงสร้างนี้คือจริงๆเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าการเรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยของผมก็จะเป็นจะพูดถึงขั้นตอนการก่อสร้างก่อนผมเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างแล้วก็ทฤษฎีแนวทางการออกแบบนะครับแต่ว่าเรียนว่ามันไม่ใช่เวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นมันคงไม่มาสอนแบบทีละบรรทัดเพื่อจะไปทําข้อสอบหรือว่าไปทํารายการคํานวณขนาดนั้นเพียงแต่ว่าให้ดูว่าแนวคิดหรือว่าขั้นตอนการออกแบบมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วเราทำเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอาท์ไลน์ของผมก็จะมี4ข้อนะครับจริงๆผมได้เอาท์ไลน์ของดร.พันลบมาแล้วล่ะพี่แกละเอียดมากนะครับแต่ว่าของผมหลักๆที่จะพูดวันนี้ก็จะมี4ข้อก็จะมีเรื่องเทคนิคให้เรารู้ด้วยไม่รู้มีใครเคยได้ยินคำว่า secant pie มั้ยครับบ้านเราปัจจุบันแต่ก่อนเคยใช้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้แล้วนะครับมันอาจจะกลับมาใช้ในอนาคตก็ยังไม่แน่แต่ว่าณตอนนี้ปัจจุบันบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่า rigid wall นะครับคือกำแพงแบบแข็งมันก็จะมี2แบบก็คือ diaphragm wall กับ pie wall หรือว่าบางที่เขาเรียกว่า contiguous ก็คือ contiguous pie wall คือกำแพงมันเรียงเอ้ยกำแพงเสาเข็มมันเรียงครับไม่จำเป็นต้องเป็นเข็มเจาะก็ได้เป็นเข็มตอกก็ได้มันเป็นเรียงกันเอาสปันพายมาเรียงกันก็ได้หรือว่าบางโครงการก็เอาไวแฟงมาเรียงก็ได้อยู่ที่การออกแบบเพียงแต่ว่าปัญหาคือถ้าใช้พวกซีแคนหรือว่าใช้พวกเข็มสปันพายเข็มต่อเนี่ยเราจะเจอปัญหาคือมันรับเบนดิ้งเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องเสริมเหล็กและเสริมลวดเสริมเหล็กพิเศษซึ่งบางทีมันอาจจะโรงงานก็อาจจะทำลำบากหรือว่าเหล็กมันเยอะนะเพราะสุดท้ายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพายวอลเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถจะ adjust เหล็กเข้าไปได้เยอะนะครับใครเคยเห็นว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันการใส่เหล็กพายวอลเนี่ยมันก็ถูกด้วยบังคับด้วยคอร์สถูกค่าก่อสร้างมันก็เลยทำให้การจัดเหล็กเดี๋ยวนี้เขาจัดแบบไม่เท่ากัน2ระนาบแต่สมัยก่อนที่เราทำกันเนี่ยพั่วแบบสบายเราใส่เหล็กเต็มที่เลยใส่เหมือนเข็มใส่เท่ากันทั้งหน้าตัดเพราะฉะนั้นวิธีการก่อสร้างมันง่ายเราไม่ต้องกังวลใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใส่เหล็กแบบไม่เท่ากัน2ฝ้าเนี่ยมันก็อาจมีผลในการทำงานว่าบางทีเขาลงเหล็กได้ไม่ถูกระนาบมันก็มีผลเรื่องโมเมนต์เดี๋ยวเราพูดถึงไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็พูดถึงไอ้หัวข้อที่เขาให้มาวันนี้ก็คือแต่แฟมวอร์นี่เลยคือว่าวิธีการออกแบบหรือว่าเทคนิคการก่อสร้างมันเป็นยังไงแล้วปัญหาที่เจอเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเอาท์ไลน์ที่ลงในเว็บไซต์เนี่ยพอดีผมเข้าไปดูเล่นๆเนี่ยมันจะมีเรื่องปัญหาของกำแพงไดแฟมวอร์ที่เจอผมตัดออกนะครับเพราะว่าตรงนี้เราคงไม่มาพูดดีกว่าก็คือถ้าพูดเดี๋ยวมันเสียเวลาก็เลยตัดเนื้อหาส่วนนี้ออกไปก็ไม่พูดว่าเวลาทำแล้วก่อสร้างแล้วมันมีปัญหายังไงนะครับเราจะไม่พูดเรื่องนั้นแล้วก็ข้อที่3ก็คือแนวคิดการออกแบบอันนี้น่าจะประมาณผมเดาๆว่าน่าจะประมาณไม่สายๆตอนเช้าก็คือเริ่มต้นตอนบ่ายก็คือวิธีการคำนวณทั้งหมดวิธีการออกแบบทั้งหมดนะครับมันก็มีหลักๆเลยคือออกแบบกำแพงกันดินแล้วก็ออกแบบค้ำยันนะครับค้ำยันก็มันก็ค้ำยันก็มีทั้งเหล็กรูปพรรณหรือว่าถ้าเป็นท็อปดาวพระท็อปอัพอันนี้ก็อาจจะต้องมาพูดถึงด้วยไม่รู้เคยได้ยินแต่ว่าพระท็อปอัพท็อปผมว่าต้องเคยได้ยินทุกคนอยู่แล้วนะครับพี่แต่ว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เราต้องคำนวณต่อไปคือเสถียรภาพงานขุดความหมายของมันก็คือมันคล้ายๆสโลปคือเราต้องคำนวณด้วยว่าเซฟตี้แฟกเตอร์มันต้องไม่สไลด์บางคนลืมนะครับบางคนคำนวณอย่างดีเลยว่ากำแพงกันดินได้นะครับอันนี้มันจะเสียเวลาตอนเปลี่ยนไหมกำแพงกันดินเนี่ยถ้าเราคำนวณเราก็คำนวณแบบนี้ใช่ไหมครับจะเป็นคันดิลิเวอร์หรือว่ามีป๊อปอะไรก็ว่าไปเราก็ต้องคำนวณด้วยว่าถ้าเรามันอยู่ในรูปเนี่ยการสไลด์ของมันมันก็คล้ายๆกับสโลปเฟลเลียร์เนี่ยการพังทลายของตัวระบบกำแพงเนี่ยมันมีแฟกเตอร์เซฟตี้ต่ำสุดเท่าไหร่อันนี้คือเสถียรภาพซึ่งเราต้องมองด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราไปใส่กำแพงแต่ส่วนใหญ่ใส่กำแพงเนี่ยเสถียรภาพมันก็อยู่แล้วถ้าเราไม่ออกแบบให้มันสั้นเกินไปมันก็จะครอบคลุมอยู่แล้วแต่ว่าในหลักการคำนวณเราก็ต้องดูรู้ด้วยว่าแฟกเตอร์เซฟตี้ของระบบรวมมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวอย่างงานคำนวณตัวอย่างในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคำนวณยังไงใส่ตัวเลขยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างว่างานที่ทำมางานใหม่ๆนะผมเอางานใหม่ๆที่เคยทำและงานที่มันค่อนข้างจะมีไฮไลท์หรือมีความเด่นในงานมาพูดกันว่าตอนที่เราทำแล้วเราทำงานคำนวณเพื่อจะก่อสร้างเนี่ยมันต้องคิดอะไรบ้างแล้วมันผลเป็นยังไงครับผมเน้นว่า
งานที่ทําส่วนใหญ่คืองานที่ก่อสร้างจริงนะครับเราต้องดูว่าพวกแบบที่ดีส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่ใช่พวกแบบที่ทําบ้านแต่ในกระดาษที่ปัจจุบันเราเจอเยอะนะครับบริษัทใหญ่ๆบริษัทฝรั่งอะไรใหญ่ๆพวกเนี้ยบางทีคนที่ทําดีไซน์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะนั่งทําแต่8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นนั่งอยู่งั้นน่ะบอกว่าเฮ้ยออกไปดูหน้างานหน่อยเขาจะไปไม่ได้เขาจะไม่ยอมไปคุณสังเกตได้ว่าจะไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวเขาจะมีการลงทําชีใช่ไหมครับบริษัทคือออกไปแล้วปั๊บเขาก็เหมือนลักษณะว่าออกไปก็เสียเวลางานไป2-3ชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ผิดจริงๆพวกแบบที่ดีคือคนที่ต้องออกไปดูหน้างานแล้วก็ดูมองภาพหน้างานให้ออกเพราะว่าถ้าคุณรู้ทฤษฎีแล้วคุณไปออกแบบเนี่ยคุณไม่รู้เลยว่ามันก่อสร้างเป็นยังไงแล้วหรือเราเรียกคอนสตรัคทิวิตี้ก็คือมันเราออกแบบแล้วเขาก่อสร้างได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหานะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเป็นคนออกแบบที่ดีเก่งแล้วก็มีประสบการณ์เยอะเนี่ยไม่ใช่นั่งอยู่แต่ออฟฟิศทำคอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็ต้องพยายามออกไปเดินหน้างานนะครับเวลาติดปัญหาเขาถามมาก็ต้องไปแก้ไขเขาเราก็จะได้ไอเดียแล้วก็ได้ประสบการณ์อย่างเช่นที่เขาบอกว่าเวลาทำขุดดิน5เมตรใช้ชีทพายค้ำยันกี่ชั้นเนี่ยบางทีตอบได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องคำนวณเพราะว่าประสบการณ์มันบอกมาว่าถ้าเราทำมาเยอะๆเราจะรู้ว่าทำแบบนี้แล้วมันไม่พังบางทีอย่างเช่นผมออกแบบไดฟังวอลเนี่ยบางครั้งยังไม่ต้องออกแบบรายละเอียดเราก็กำหนดได้ละว่ายาวเท่านี้นะค้ำยันอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เอาไปเป็นไอเดียเพื่อทำราคาก่อนแล้วก็ค่อยมาลงดีเทลว่าเหล็กเสริมมันใส่ยังไงนะครับอันนี้คือแนะนำว่าควรจะต้องออกไปดูหน้างานบ้างนะครับเด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปเลยนโยบายบริษัทอาจจะเปลี่ยนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับจริงๆควรจะส่งน้องๆเขาออกไปดูหน้างานหรือว่าเพื่อดูภาพแล้วบางทีถามมาเนี่ยถ้าอรุ่นที่ผมเจอคือประมาณทั้ง30 กว่า 40เนี่ยบางทีถามแล้วเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าก่อสร้างทำยังไงเสาเข็มเจาะเขาทำยังไงเขาไม่รู้เขารู้อย่างเดียวว่ามันก็คือเสาเข็มเจาะแต่วิธีการทำงานไดฟันวอลก่อสร้างไงเขาก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้คือปัญหาเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องกับงานออกแบบด้านดินเนี่ยเราต้องรู้วิธีการก่อสร้างต้องมองภาพไปออกคือพูดง่ายคือเวลาออกแบบต้องออกแบบเผื่อไปอีกสเต็ปหนึ่งไม่ได้ออกแบบตอนนี้คือเราต้องมองให้มันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งให้ได้นะครับตอนนี้ผมเข้าเลยคือถ้าให้รู้ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยกำแพงที่เราเรียกว่าซีแคนพายเนี่ยเราก็เคยเอามาใช้นะครับซีแคนพายถ้าเดี๋ยวรายละเอียดเยอะๆอาจารย์ดร.พลลบเขาก็คงจะอธิบายต่อว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าให้ดูคือซีแคนพายก็ลักษณะมันก็คือเสาเข็มเจาะเสาเข็มเรียงต่อเนื่องเหมือนกันนะครับก็คือเสาเข็มเรียงต่อเนื่องเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าข้อแตกต่างมันคือสังเกตว่ามันขบกันอยู่นะครับมันขบกันอยู่มันขบกันอยู่นะครับซึ่งสมัยก่อนเราใช้เยอะแต่ข้อดีมันถ้าเราดูง่ายๆเลยทุกคนรู้ว่าถ้ามันขบกันอยู่ข้อดีมันคืออะไรครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าดินมันคงไม่ไหลเข้ามาใช่ไหมครับเรารู้แล้วมันทึบคล้ายๆไดฟันวอลเลยคือทุกแผงมันต่อเนื่องกันแต่ถ้าเป็นพายวอลเป็นไงครับมันจะมีช่องว่างระหว่างผิวเสาเข็มซึ่งเรามักจะกลัวว่าช่องว่างเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะไหลเข้ามาบ้างเดี๋ยวดินมันจะไหลเข้ามาบ้างอันนี้เดี๋ยวเราพูดต่อไปแต่ถ้าซีแคนพายเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับลักษณะคือมันขบกันอยู่แต่ปัจจุบัน15 ปีหลังเนี่ยไม่มีใช้เลยมีเจ้าเดียวบริษัทเจาะเข็มที่ทำแล้วเขามีลิขสิทธิ์แล้วเขาก็ไม่ได้เลิกทำนะครับคือบ้านเราไม่ใช้เขาก็เลยเอาไปทำต่างประเทศหมดก็คือวิธีการก่อสร้างเนี่ยมันก็จะก่อสร้างแผงเว้นแผงก่อนนะครับเดี๋ยวอธิบายว่าทำไงก็คือเขาจะเรียกเป็น primary pile กับ secondary pile นี่คือการก่อสร้างของเขาก็คือเริ่มต้นจากการทำต้นที่1ต้นที่3ต้นที่5เพราะเราต้องการขบกันเพราะว่าขบกันเนี่ยมันก็ต้องทำแบบเขาก็จะเจาะต้นที่1ที่เรียกว่าไพรมารีพายก่อน3 5เลขคี่นะครับโดยการที่เจาะเหมือนทำเสาเข็มเลยถ้าเป็นกรุงเทพก็ลงเคสซิ่งเจาะดินแล้วก็เทคอนกรีตไม่ใส่เหล็กเสริมนะครับเทคอนกรีตแต่เทด้วยสเต็งต่ำๆอาจจะ100 เคส 4 150 เคส 4เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่คุณมาทำแผงที่2ที่ต้องมาขบตรงเนี้ยหัวเจาะมันต้องกัดคอนกรีตออกไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเทสเต็งสูงเนี่ยมันกัดไม่ได้มันก็ยังไม่ขบกันเพราะฉะนั้น
วิธีการคือเขาจะเทต้นที่1เนี่ยด้วย FC พาต่ำๆแล้วเราค่อยมาทับต้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเจาะต้นที่1เสร็จมันก็ต้นที่2ต้นที่1ไดมิเตอร์เท่ากันไม่เท่ากันก็แล้วแต่ออกแบบครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเหล็กเสริมที่เขาใส่เนี่ยเขาก็จะใส่ที่ต้นที่เป็นเลขคู่นะครับเพราะว่าเลขคี่เนี่ยมันโดนขบแล้วเราใส่เหล็กเสริมมันอาจจะใส่แล้วมันอาจจะทำให้เจาะแล้วติดแต่ถ้าใครออกแบบแล้วต้องการใส่ก็ใส่ได้นะครับบางทีก็เอาไวแฟกมาใส่เห็นไหมครับเขาก็ใส่ลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบแต่ถ้าออกแบบจริงๆก็คือออกแบบเขาจะใส่ต้นเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของมันคืออะไรตอบง่ายๆเลยเพราะมันมีขั้นตอนที่ต้องเจาะคอนกรีตเพราะฉะนั้นหัวเจาะที่เห็นเราเจาะเนี่ยมันเจาะไม่ได้เพราะฉะนั้นมันถึงแพงถ้าเทียบกับไพวอลเพราะว่าหัวเจาะที่มาเจาะคอนกรีตเนี่ยมันต้องหัวเจาะพิเศษที่สามารถกัดเนื้อคอนกรีตให้มันแตกได้นะมันเลยทำให้มันแพงมันก็เลยทำให้ผมเข้าใจว่าพอราคามันสูงคือมันอยู่ระหว่างไดแฟมวอลกับไพวอลเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าทางด้านการเลือกใช้มันก็เริ่มหายไปจากบ้านเรานะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ใช้กันนะบางประเทศก็ดังท่านมาเลเซียรอบนอกอินโดนีเซียยังใช้อยู่แต่ว่าบ้านเราไม่ได้ใช้นะครับนี่คือซีแคนพายลักษณะการก่อสร้างคืออย่างนี้ตามต้นที่1ต้นที่3แล้วก็เอาหัวเจาะหัวเจาะต้นที่1ต้นที่3เนี่ยใช้หัวเจาะธรรมดาเพราะเจาะดินเหมือนเจาะเสาเข็มหัวเจาะต้นที่2เนี่ยก็จะใช้เครื่องมือที่มันสามารถกัดเนื้อคอนกรีตตรงนี้ออกไปนะครับตามต่อเนื่องกันไปเลยข้อดีมันคือมันเหมือนลักษณะว่ามันทึบมันทึบคือมันต่อเนื่องกันหมดมันก็ดินจะไม่ไหลออกมานะครับอันนี้คือซีแคนพายอีกประเภทนึงที่เราจะพูดวันนี้ก็คือพายวอลเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันมีช่องว่างระหว่างผิวถึงผิว10เซนผิวถึงผิวไม่ใช่10เซนก็คือบ้านเราตัวใหญ่ก็คอนโทรลไว้ที่10เซนนะครับถามว่าเราเจาะกันติดกันได้ไหมครับถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากเรากลัวเรื่องดินมันจะไหลเข้ามาอันนี้เรากลัวว่าเดี๋ยวดินมันจะไหลเข้ามาในช่องว่างเนี่ยเราให้ผู้รับเหมาเจาะติดกัน10เซนติดกันแบบไม่มีช่องว่างเลยทำได้ไหมครับถ้าใครเคยคุมงานเข็มเจาะจะรู้ว่าการทำเสาเข็มเจาะติดกัน 100% เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าขั้นตอนแรกที่เขาต้องทำคืออะไรครับเขาใส่ปลอกเหล็กพอปลอกเหล็กปั๊บผมไม่รู้ใครเคย รู้วิธีการทำเสาเข็มเจาะหรือเปล่าครับรู้ไหมครับใครไม่ทราบบ้างครับอันนี้ช่วยมีปฏิสัมพันธ์ครับถ้านั่งฟังอย่างเดียวผมจะไปไม่ถูกคือถ้าเราช่วยกันไปหรือช่วยกันเงี้ยผมจะได้รู้ว่าเสริมตรงไหนได้เราเอาแบบสบายๆอย่าเครียดนะผมไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำนะจริงๆผมอาชีพผมคือคนออกแบบแต่เป็นอาจารย์ที่พิเศษไม่ใช่อาจารย์ประจำเพราะไม่ต้องกดดันว่านี่คือการมาฟังแล้วทำข้อสอบอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามาแชร์กันดีกว่านะครับคือเขาเสาเข็มเจาะเนี่ยปกติจริงๆมันก็มีสไลด์นะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นเดี๋ยวเอางี้อธิบายก่อนครับก็คือเสาเข็มเจาะเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่เขาเรียกเราลงปลอกเหล็กก็คือเคสซิ่งเคยได้ยินใช่ไหมครับเคสซิ่งก็คือทำตามไดมิเตอร์ที่เราออกแบบไว้ทุกไดมิเตอร์เท่าไหร่อ่ะ80เซนเมตร20ก็ว่าไปแล้วมันเราก็เจาะเอาสว่านลงไปเจาะเคสซิ่งปกติมันก็เป็นเหล็กที่มีความหนาที่มาทำเคสซิ่งเนี่ยน้อยสุดคือ9มิลบางบริษัทก็12มิลบางบริษัทก็25มิลมันแล้วแต่บริษัทไหนนะครับบริษัท1 A อาจจะใช้แค่9มิลมาเอามาม้วนเป็นกลมๆเวลาเจาะเนี่ยมันก็สว่านก็จะเจาะเข้าไปข้างในแต่พอเลยเคสซิ่งไปปั๊บเราไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนหัวเจาะเป็นบัคเก็ตอะไรนี้ผมพูดไปก่อนนะครับก็เจาะต่อไปเพราะฉะนั้นพอเราเจาะเสร็จแล้วปั๊บแล้วเราก็ต้องเทคอนกรีตทันทีพอเราเทคอนกรีตลงไปแล้วเราถอนเคสซิ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะเทเสร็จต้องรีบถอนเลยเขาถอนพรุ่งนี้ไม่ได้เพราะถ้าถอนพรุ่งนี้ปั๊บคอนกรีตมันแข็งไงเคสซิ่งติดเอาออกไม่ได้มันกลายเป็นเสาเหล็กเสริมคอนกรีตมันแพงมากต้นเราเป็นเกือบหลายล้านเพราะฉะนั้นเวลาขั้นตอนการทำงานนี่เขาต้องเทคอนกรีตเสร็จแล้วคอนกรีตก่อนที่มันจะเซตตัวยังเหลวอยู่เนี่ยเขาก็ชักปอกออกเวลาชักปอกออกโดยธรรมชาติมันมีความหนาใช่ไหมครับไอคอนกรีตก็จะไปแทนที่ความหนานั้นถูกปะเพราะว่าเวลาเราเทเสร็จเราดึงปอกขึ้นคอนกรีตก็จะไหลไปเทเพราะฉะนั้นเสาเข็มเจาะที่เราเห็นกันทุกวันนี้ในบ้านเราเนี่ยมันต้องเป็นรูปนี้นะครับโดยทฤษฎีคือหัวเข็มข้างบนเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าขนาดที่เราออกแบบไว้อย่างเช่นคุณออกแบบ80เซนถ้าไปวัดเอาตลับเมตรไปวัดเนี่ยมันจะกลายเป็น82เซน85เซน
เพราะว่ามันมีการแทนที่ตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณทำติดกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งก็คือลงเคสซิ่งยากติดกันยากมันไม่สามารถดึงแล้วเนื้อมันจะมาต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมีการช่องว่างระหว่างผิวนะครับถามว่าช่องว่างเท่าไหร่มันก็มีการออกแบบมานะครับโครงการแรกที่ทำเราก็ออกแบบไว้ที่10เซนครับมั่วขึ้นมาก่อนยังไม่ได้คิดเลยลองก่อนเลยว่า10เซนได้ไหมบังเอิญว่าทำไปแล้วแล้วมันโอเคมันผ่านมาปัจจุบันกูสังเกตว่าพายวอล 90% ของทุกบริษัทที่ออกแบบก็คือทิ้งผิวถึงผิวไว้10เซนนะครับมีบริษัทเดียวเท่านั้นที่ออกแบบแล้วใช้15เซนผมไม่เอ่ยชื่อผมก็ถามว่าทำไมต้องใช้15เซนคือถ้ายิ่งวางห่างมันจะยิ่งยังไงครับประหยัดใช่ป่ะเพราะว่าสเปซซิ่งมันห่างขึ้นมันก็ทำให้จำนวนต้นถ้าเราคูณด้วยพื้นที่รอบนอกเนี่ยแต่ถามว่าทำไมเขาใช้15เซนเพราะบริษัทนั้นเขาผลิตเคสซิ่งหนา25มิลพอหนา25มิลปั๊บมันทำให้ช่องว่าง10เซนเขาทำงานไม่ได้เขาก็เลยต้องขอให้เราเพิ่มเป็น15เซนมีบริษัทเดียวผมไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ายิ่งห่างปัญหาคืออะไรมันก็จะทำให้มีโอกาสที่ดินจะไหลเข้ามาในซอกระหว่างคือดินเนี่ยมันจะมีโอกาสไหลเข้ามาที่ซอกนี้แล้วเดี๋ยวอธิบายว่าทำไมที่มันไม่ไหลเข้ามามันมีพฤติกรรมอะไรนะครับวิธีการก่อสร้างก็เหมือนกับทำเสาเข็มทุกประการเลยก็คือทำปอกเหล็กเทเอาสว่านลงไปเจาะเทคอนกรีตแล้วก็ไอ้ลงเหล็กเสริมก่อนแล้วเทคอนกรีตแล้วก็ถอนปอกอันนี้คือการก่อสร้างทั่วไปก็เป็นลักษณะนี้นะครับเครื่องมือก็จะเห็นอย่างเงี้ยก็เครื่องมือเจาะเข็มธรรมดาก็คือใช้เครื่องมือเจาะเข็มไม่ได้มีเครื่องมือพิเศษไม่ต้องมีสว่านที่สามารถกัดเนื้อคอนกรีตได้คือสว่านที่เจาะดินธรรมดาได้เท่านั้นนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้คือยกตัวอย่างว่าขุด5เมตรนะครับก็ใช้เป็นพายวอลมันก็จะมีช่องว่างจะมีช่องว่างครับดินเหนียวไอเห็นนะคราบน้ำเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีน้ำไหลเข้ามานะครับแต่น้ำในที่นี้เนี่ยไม่ได้น้ำที่ซึมมาจากชั้นใต้ดินนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันคือกรุงเทพเรารู้อยู่แล้วว่าดินบนเป็นอะไรครับเป็นดินเหนียวเพราะฉะนั้นน้ำมันไม่ซึมเข้ามาเพราะอะไรครับคือเราไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำเลยดินเหนียวในกรุงเทพเรามีช่องว่างเนี่ยน้ำไม่ได้ซึมจากชั้นใต้ดินเขาไม่ได้ซึมจากดินออกมาที่ผนังเพราะอะไรครับเนี่ยต้องเดี๋ยวอาจจะยังไม่ชินเดี๋ยวช่วยตอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหลับนะครับเพราะว่าเรื่องมันเยอะมากแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันก็ช่วยกันหน่อยผมไม่ได้มาบรรยายฟรีคุณก็เสียตังค์เข้ามาว่าเราต้องเอาให้คุ้มต้องช่วยกันพูดช่วยกันถามหน่อยนะครับถามว่าที่เขากลัวว่าช่องว่าเนี่ยน้ำมันไม่ไหลเข้ามาที่เป็นดินบ้านไอ้กรุงเทพเป็นดินเหนียวเพราะอะไรครับเพราะดินเหนียวมันทึบน้ำมันไม่ได้ทึบน้ำคือมันมีค่าเคต่ำใช่ไหมครับ10^-6ความหมายมันก็คือมันซึมเข้ามาได้แต่มันไม่ได้ซึมพวดพาดเข้ามามันต้องใช้เวลานานกว่ามันจะซึมเข้ามาใช่ไหมครับแต่คุณเห็นน้ำพวกนี้ที่มันไหลซึมออกมาแล้วเห็นเป็นคราบน้ำนี่มันไม่ใช่น้ำที่ซึมมาจากดินเหนียวมันเป็นน้ำอะไรครับฝนตกน้ำทิ้งที่คุณลาดข้างบนเป็นส้วมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือซึมออกมาจากข้างบนมันไม่ใช่น้ำที่ซึมมาจากในดินออกมาก็เห็นคราบน้ำนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ประเภทหนึ่งจะเห็นว่าสวยมากเลยจริงๆมันก็มีผิวที่มันขรุขระอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงว่าเขาล้างเขาทำให้ดูให้มันภาพมันสวยแล้วก็คือเป็นพายวอที่โครงการนี่คือโครงการตรงแยกตึกชัยที่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระเทพโรงพยาบาลรามาที่หัวมุมตึกชัยเลยนะตอนนั้นทำช่องใต้ดิน2ชั้นขุด10เมตรครับโครงการนี้เป็นโครงการแรกๆที่ดีไซน์พายวอเพราะฉะนั้นเหล็กเสริมมันเนี่ยอย่าไปพูดถึงเยอะมากเพราะเรายังไม่มั่นใจใส่กันเต็มที่เลยใส่กันเต็มหน้าตัดไม่ได้แบ่งครึ่งด้วยซ้ำนะครับอันนี้โครงการแรกก็เป็นมิเตอร์เมตรหนึ่งหน้าตาก็เป็นเงี้ยดูดีมากนะครับก็คือเอามาเรียงต่อเนื่องข้างบนก็ทำแคปปิ้งบีมปิดไปไอ้นี่อีกโครงการหนึ่งครับขุดลึก17เมตรเอ้ยขุดลึก17เมตรเพราะฉะนั้นปลายมันต้องลงไป24เมตรพายวอลที่เขาใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยเขาดีไซน์แล้วมันถูกเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาดีไซน์เป็นระบบเจาะแห้งรู้จักคำว่าเจาะแห้งเจาะเปียกด้วยหรือเปล่าครับรู้ใช่ไหมครับว่าเสาเข็มเจาะระบบแห้งมันจะถูกเพราะอะไรเพราะมีเบนโดไนท์คุณไม่ต้องเอาเบนโดไนท์หรือเอาโพลิเมอร์เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราขุดประมาณสัก10เมตรเนี่ยเราก็ทิ้งปลายพายวอลไปที่ความลึกประมาณสัก18เมตรมันก็ยังอยู่เจาะแห้งได้ใช่ไหม
มันก็จะราคาถูกแต่ถ้าคุณดีไซน์ความลึก17เมตรแล้วคุณทิ้งปลายไว้24เมตรเนี่ยถ้าคุณทำกรุงเทพมาจะรู้ว่าเราจะเจอน้ำที่ประมาณความลึกเท่าไหร่ครับเจอทรายเวลาทำสามขาเนี่ย20เมตรเราต้องเจอน้ำละมันทำไม่ได้ละสามขาเนี่ยเราทำทะลุทรายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าขุดลึกโครงการที่เขาขุดลึกเขาดีไซน์24เมตรเนี่ยต้นทุนค่าก่อสร้างเขาเนี่ยจะสูงมากเพราะมันต้องเอาเบนโทไนต์เข้ามาเอาโพลิเมอร์เข้ามาค่าแรงเจาะเนี่ยมันจะแพงกว่าไดโพเซตนะครับก็จะเห็นว่าเราก็ทำมาแล้วนะขุดประมาณสัก17ค้ำยัน3ชั้นนะครับให้สังเกตตรงนี้ไว้ที่เมื่อกี้ผมพยายามอธิบายว่าตอนที่เราถอนปอกแล้วมันเข็มมันจะปูดออกมาเนี่ยนี่ดูชัดเจนเลยว่านี่คือปลายปอกเหล็กมันแล้วพอความลึกหนึ่งเนี่ยมันก็จะปูดออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าคอนกรีตมันเป็นแทนที่อันนี้ยากที่นานๆเราจะเห็นนะมันให้เข้าใจเลยเสาเข็มเจาะที่เราใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยหัวเข็มต้องใหญ่กว่าปกติเพราะว่ามันมีการความหนาของเคสซิ่งที่เราไปแทนที่มันอยู่นะครับวิธีการออกแบบก็เป็นลักษณะนี้ก็ออกแบบแล้วก็ใส่เหล็กเสริมสังเกตว่าเนี่ยหลังๆเราจะดีไซน์ใส่เหล็กเสริมแบบไม่เท่ากันละถ้าเราทำ RC มาเนี่ยเวลาเราออกแบบเสารับแรงรับโมเมนต์เนี่ยเราจะใส่เหล็กเสริม2ด้านปกติเราจะใส่เท่ากันหมดใช่ไหมครับคงจะไม่มีใครมาแยกพฤติกรรมว่าฝั่งนี้ไม่ต้องรับแรงเยอะใส่เหล็กมากฝั่งนี้รับแรงน้อยแต่ปัจจุบันไทวอลทุกโครงการในกรุงเทพดีไซน์แบบนี้หมดเพราะต้นทุนคือเราไม่สามารถดีไซน์เปลืองได้เพราะเหล็กเสริมจะต้องใส่แบบนี้ถามว่าพอใส่เหล็กเสริมแบบแยกซ้ายแยกขวาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือเราออกแบบได้แต่ว่าเวลาคนทำงานเนี่ยมันเขาก็ต้องคนที่ปฏิบัติงานหน้างานเนี่ยเขาก็ต้องรู้คอนเซปต์เราแล้วว่าถ้าเราแบ่งเหล็กเสริมเป็น2ฝ้านี่แสดงว่านี่คือไพวอลสมมุตินะครับแล้วนี่คือขุดดินเราก็จะแบ่งว่าครึ่งเราจะเรียกครึ่งนึงเนี่ยส่วนใหญ่เราเรียกด้านนี้ว่าเป็นด้านขุดเราจะใช้คำว่า excavation site ส่วนด้านนี้คือซอยคือด้านที่มันติดกับดินเพราะฉะนั้นตาม bending moment ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปอย่างนี้เพราะฉะนั้นด้านขุดจะต้องมีเหล็กเยอะมันก็จะใส่เหล็กลักษณะอย่างนี้คุณจะเกตว่าเหล็กที่เสริมไพวอลด้านนี้จะเยอะมากอาจจะใส่กี่เส้นก็ว่าไปเส้นอันนี้จะห่างถามว่าเวลาทำงานเนี่ยคนเจาะเขาต้องชัวร์ว่าเขาต้องลงเหล็กเนี่ยเขาต้องรู้ว่าด้านไหนคือคนงานคือเราต้องบอกว่าบางทีวิศวกรคงไม่ได้ไปยืนดูทุกต้นเขาก็ต้องเทรนก่อนว่าเวลาคุณลงเหล็กเสริมนะคุณต้องลงให้มันด้านนี้เป็นด้านขุดด้านนี้เป็นด้านดินเพราะฉะนั้นเหล็กจะไม่ท่อนถามว่าถ้าเขาสลับเหล็กทำไงเป็นไงครับจะเกิดปัญหาเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาหมุนเหล็กกับด้านทิศหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยเลยเพราะว่า bending moment มันรับไม่ได้มันหายไปเลยมันตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราจัดเหล็กเนี่ยมันก็ต้องมาเปลี่ยนมาจัดเหล็กเราจะจัดเป็นแบบนี้หมดทุกโครงการนะครับไม่มีใครจัดเหล็กแบบ 100% แล้วแต่โครงการแรกที่ผมบอกว่าที่โรงพยาบาลรามาที่เมื่อกี้โชว์รูปนะอันนั้นน่ะเป็นโครงการแรกเพราะฉะนั้นโครงการที่ออกแบบแรกๆเนี่ยเราใส่เหล็กเต็มที่เลยใส่2ด้านเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นไม่ห่วงเพราะว่าถ้าคุณใส่ทุก2ด้านเท่ากันมันจะพลิกซ้ายพลิกขวามันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันรับโมเมนต์ได้หมดแต่ว่าต้นทุนค่าก่อสร้างมันแพงมากนะครับแต่หลังๆไม่มีละเราต้องทำแบบนี้ละก็หลักการดีไซน์ก็อย่างเงี้ยก็หา bending moment ออกมาแล้วก็ใส่เหล็กเสริมเหล็กเสริมเราก็ไม่ได้ใส่แบบโหเท่าเอา maximum มาแล้วใส่เท่ากันทั้งต้นไม่ใช่เราใส่ตาม bending ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น2อย่างที่ต้องระวังคือระดับใช่ไหมครับถ้าระดับเขาเซตระดับไม่ดีเนี่ยเส้นสีแดงนี่เส้นที่เราออกแบบไว้ว่าเหล็กมันรับได้เท่านี้โมเมนต์ได้เท่านี้แต่ว่าเส้นสีดำคือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่เราดีไซน์เพราะฉะนั้นเวลาเขาออกแบบก็ต้องออกแบบลักษณะนี้นะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้อง10เซนนะครับมันก็มีพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าดินมันไม่ไหลหรอกถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่มันความห่างระหว่างผิวต่อเข็มเนี่ยเรามีพฤติกรรมที่เรียกว่า arching คล้ายๆกับ arching ของโครงสร้างก็คือมันทำหน้าที่เป็นคล้ายๆส่วนโคของดินเนี่ยมันจะกันให้ดินไม่ไหลออกมานะครับแต่มันเฉพาะดินเหนียวเท่านั้นถ้าเป็นทรายไม่มีนะครับถามว่าทรายทำไพวอลได้ไหมถ้าคุณไปเจอพัทยาที่บอกว่าเฮ้ยพัทยาทำไพวอลได้ไหมคุณจะทำไพวอลก็ทำได้ถ้าเราสามารถเจาะดินลงไปได้แต่ทำแล้วมันมีปัญหาอะไรทรายไหลเข้ามาหมดเลยคือที่พัทยาหรือโครงการที่เป็นทรายเนี่ยถ้าเรามีช่องว่างเมื่อไหร่มันไม่เกิดพฤติกรรมอย่างนี้นะครับมันก็คือทรายไหลเข้ามานอกจากทรายแล้วมีอะไรที่ไหลออกมาอี
น้ำนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะทรายเนี่ยค่าเคมันสูงเพราะฉะนั้นคุณทิ้งไว้ประมาณแป๊บเดียวน้ำมันไหลออกมาพอน้ำไหลออกมาปั๊บมันพัดทรายเข้ามาแล้วพังหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะทำพายวอลในกรณีที่เป็นดินเหนียวเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการพิเศษออกมาเพิ่มเติมนะครับเขาจะเป็นแบบนี้เขาก็จะทำถ้าเป็นทรายก็ทำพายวอลไปแต่เขาต้องอุดช่องว่างตรงนี้ด้วยอะไรครับก็ที่เราจะพูดถึงอาจจะไม่ใช่หลักสูตรนี้คือซีเมนต์คอลัมน์หรือว่าเจ็ดเกานี่เองที่เราได้ยินมาว่าก็ไปทำเสาเข็มดินซีเมนต์ตรงนี้แปะไว้เพื่อไม่ให้ทรายมันไหลออกมาหรือน้ำมันซึมเข้ามาเพราะฉะนั้นพายวอลเนี่ยมันจะเหมาะหรือมันจะมีประสิทธิผลในกรณีที่เป็นดินเหนียวยกตัวอย่างก็คือกรุงเทพเห็นได้เห็นว่ากรุงเทพใช้พายวอลเยอะเพราะว่ากรุงเทพช่วงบนมันเป็นดินเหนียวมันเลยสามารถใช้พายวอลได้ไม่จำกัดนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณต้องการให้มันขุดลึกก็ต้องมาคิดละเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าถ้าขุดลึกเนี่ยพายวอลมันก็ต้องลงยาวพอลงยาวปั๊บมันก็เลยเจอทรายเจอมันก็เลยเป็นระบบเปียกพอระบบเปียกปั๊บค่าก่อสร้างมันก็แพงขึ้นนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เขาเลือกใช้เนี่ยอันนี้คือโครงการที่ผมบอกเป็นโครงการแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยปึ๊กเลยเหล็กเสริมเยอะมากนะครับแล้วมันก็อยู่ดีไดมิเตอร์เมตรนึงด้วยซ้ำปัจจุบันนอกจากเราจะต่อรองให้เหล็กมันน้อยลงแล้วเนี่ยเขาก็ต่อรองไดมิเตอร์เล็กลงอีกเพราะคุณก็จะโดนกดดันว่าขอสมมุติเราดีไซน์เมตรนึงขอ80ได้ไหมขอ60ได้ไหมเนี่ยนี่สิ่งหน้าที่ที่ผู้ออกแบบก็ต้องตอบไปว่าเฮ้ยถ้าผมใช้80ผมทำได้ไหมออกแบบได้แต่ข้อปัญหาคืออะไรพอมันเล็กพอมันเล็กปั๊บปัญหาคืออะไรครับถ้าเราออกแบบกำแพงบางลงไดมิเตอร์เล็กลงก็คือบางลงทีนี้เราต้องเจอเลยคืออะไรคือการเคลื่อนตัวละใช่ไหมครับเพราะสติปเน็ตมันต่ำการเคลื่อนตัวมันก็จะสูงคำว่าการเคลื่อนตัวสูงก็คือมูฟเมนต์มันเพิ่มขึ้นทำให้ข้างเคียงก็เกิดการซุดตัวลงไปใช่ไหมครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กันปัญหาที่สองคือถ้าเราพายวอลดีไซน์พายวอลไดมิเตอร์เล็กๆเหล็กเสริมเราจะลงลำบากมากเพราะช่องมันเหลือนิดเดียวนะครับค่าดีมันน้อยลงมันก็ทำให้การคำนวณทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ต้องพิจารณาตอนออกแบบให้หมดนะครับนี่คือน้ำที่ผมบอกแล้วว่าคือน้ำนี่ไม่ใช่น้ำที่ไหลออกมาจากดินนะเป็นน้ำที่เกิดจากการเทหรือว่าฝนตกแล้วมันไหลลงมาจากข้างบนแต่สัพเพียรภาพมันอยู่ได้หมดนะครับหลังๆเนี่ยเขาก็มาใช้ในกรณีที่เป็นพวกอาคารขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีทุกโครงการจะมีซ้ำใช่ไหมครับซ้ำหรือว่า wastewater treatment อยู่รอบถ้าสถาบันนี้เขาวางไว้รอบอาคารเนี่ยหลังๆก็ใช้พายวอลหมดแล้วใช้สามขาทำนะครับเขาไม่ใช้ชีทพายแล้วเพราะว่าถ้าใช้ชีทพายเนี่ยกูต้องไปลบราค่าฟันกับข้างเคียงเขาก็ไม่ยอมการเคลื่อนตัวมันสูงก็ต้องไปซ่อมเขาเพราะฉะนั้นหลังๆเกือบทุกโครงการก็จะใช้วิธีการทำพายวอลแต่ว่าใช้3ขาทำพายวอลนี่เราทำ3ขาก็ได้นะครับ3ขาก็ทำได้เต็มที่คือไดมิเตอร์60 เซนก็หายากแล้ว3ขาส่วนใหญ่ก็ทำ35เซนกับ50เซนนะครับ60เซนก็หายากเราก็สามารถดีไซน์ได้นะครับตอนนี้ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือถ้ากูใช้พายวอลปั๊บมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าพายวอลเป็นกำแพงถาวรได้ไหมคำว่ากำแพงถาวรกับกำแพงชั่วคราวคืออะไรครับก็คือเหมือนชีทพายเนี่ยเวลาเราทำชีทพายเราถือว่าเป็นกำแพงชั่วคราวเพราะเราต้องทำ RC วอลเข้ามาเบิ้ลมันแล้วถอนชีทพายทิ้งส่วนพายวอลเนี่ยเราจะมองเป็นกำแพงถาวรหรือชั่วคราวเรามองได้ทั้งสองแบบนะครับคือเรามองพายวอลเป็นกำแพงชั่วคราวก็ได้นั่นหมายความว่าคุณทำเสร็จแล้วคุณก็ต้องทำ RC wall ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ต้องทำแบบนี้แล้วคุณทำ pie wall เสร็จขุดดินเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะทำผนังกลับคุณก็ต้องทำ RC wall ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเหมือนมองว่ามันคือชีทพายนี่เองแล้วคุณก็ทำการ backfill กับเพราะฉะนั้นสุดท้าย pie wallทิ้งไปเลยเหมือนกับว่าทำขึ้นมาเพื่อขุดดินอย่างเดียวแต่อย่างที่ผมบอกปัจจุบันก็จะมีการต่อรองว่าเฮ้ยมันไหนๆทำใส่เหล็กไปเยอะใส่คอนกรีตต้องเยอะเนื้องานวอลุ่มเป็น10ล้านกูทำมาเป็นถาวรได้ไหมก็ทำได้นะครับคุณก็สามารถจะเอาพายวอลมาเป็นผนังถาวรได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาทำการไลนิ่งมันฉาบมันทำการซึมมันอย่างดีก็ทำได้ก็มีการทำแต่ส่วนใหญ่เขาจะมันก็ต้องมีสิ่งที่เขาพิจารณาถ้าทุกคนทำพวกแบบจะรู้ว่ากฎหมายกำหนดอะไรครับขอบอาคารถึง
แบตเตอรี่กี่เมตรระยะร่นบ้านเรากำหนดเท่าไหร่ถ้าตึกสูง6เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะตีความแล้วถ้าคุณบอกพายวอลเป็นกำแพงถาวรเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะถือว่าพายวอลคุณเนี่ยดึงตลับเมตรไปถึงขอบที่ดินต้องห้ามต่ำกว่าคือคิดจากระยะตรงเนี้ยถึงแบตเตอรี่ที่ดินเนี่ยต้องไม่ต้องมากต้องไม่ต่ำกว่า6เมตรใช่ไหมครับมันก็มีผลเรื่องการจัดผังอาคารแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมพายวอลผมคือโครงสร้างชั่วคราวผมทำแล้วทิ้งอันนั้นไม่เกี่ยวคุณจะทำเข้าไปใน3เมตร8เมตรเขาก็ยอมแต่โดยทั่วไปเขาจะยอมนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องมาเสียผนัง RC วอลขึ้นมาใหม่อีกทีนึงอันนี้คือในแง่ของการเลือกใช้ว่าใช้ไงถามว่าถ้าเราดีไซน์เป็นผนังถาวรก็ไม่มีอะไรคุณก็แค่หาวิธีการเอาพื้นไปยึดติดกับพายวอลมันก็เหมือนทำไดแฟมวอลคล้ายๆกันนะครับแต่บ้านเราปัจจุบันก็ยังดีไซน์เป็นชั่วคราวอยู่สุดท้ายก็คือกูก็ต้องทำ RC wall ขึ้นมาแต่เทคนิคการทำ RC wall เนี่ยคือเราแหมมันก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าเราก็ต้องมีเทคนิคการคือช่องกฎหมายไม่มีช่องโหว่นิดนึงเราก็ต้องใช้เทคนิคหลบไปหลบมาอย่างเงี้ยผมพูดไม่ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันบ้านเราก็ใช้วิธีนี้เยอะอย่างนี้ครับคือที่เขาทำกันเนี่ยเขาก็สมมตินี่คือพายวอลแล้วเราดีไซน์เป็นคำถามคือดีไซน์เป็นกำแพงถาวรเขาก็จะใช้วิธีการสิ่งที่เรากลัวเลยนะครับคือเรากลัวมากคือการซึมถ้าห้องใต้ดินแต่เรากลัวเรื่องน้ำซึมมากเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือก็ต้องทำกันซึมแล้วก็ถ้าเอาง่ายๆนะครับก็คือตั้งแบบทำผนังสัก10เซน15เซนก็ได้หรือว่าก่ออิฐปิดก็ได้ก็แค่นั้นเองเพียงแต่ว่าข้อปัญหาที่ต้องเจอคือเขาคงเป็นไปไม่ได้ที่พูดแล้วบอกจะทำพายวอลแล้วได้ระนาบเป๊ะมันต้องมีการบางทีบางแผงเลื้อยออกมาบ้างบางแผงหลบไปข้างหลังบ้างอันนี้เจออยู่แล้วเพราะพูดแล้วบอกก็ต้องใช้วิธีการแต่งผิวมันก็คือคอนกรีตฉาบครับใช้คอนกรีตฉาบแล้วก็ตรงไหนที่มันล้ำมากๆก็สกัดมันออกแนบเลยครับแนบเลยเพียงแต่ว่าต้องมีการทำกันซึมต้องมีการทำกันซึมไม่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอีกหน่อยกำแพงคุณก็จะมีคราบน้ำตลอดเวลาแต่ว่าถ้าอย่างนี้คือการทำเป็นแบบเป็นเพอร์มานันต์วอลก็คือเป็นถาวรเลยเราดีไซน์เป็นถาวรเลยก็ได้แต่คุณก็ต้องมาทำไลนิ่งหรือถ้าขอบเขตที่ดินเขาเยอะพอเนี่ยผู้รับเหมาส่วนใหญ่เราต้องการแบบนี้นะครับแบบนี้จบเลยถ้าคุณสามารถทำกำแพงไม่ว่าจะเป็นดีวอลหรือพายวอลอะไรเนี่ยถ้าคุณสามารถตั้งผนังออกมาเป็นผนังที่มันไม่ได้รับแรงนะเป็นไลนิ่งเป็นแบบผนังบนเบาอิฐบนเบาก็ได้แล้วคุณเว้นช่องว่างระหว่างผิวถึงเนี้ยประมาณสัก15เซนทำกัตเตอร์อันนี้จบเลยถ้ามีที่นะคือก็ซึมเข้ามาแล้วเราก็ทำกัตเตอร์แล้วดึงน้ำออกไปอันนี้คืออนาคตก็จะมีปัญหาเรื่องการรั่วซึมตรงผนังแต่ส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะว่ามันจะถูกบังคับด้วยที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นใต้ดินมันคือที่จอดรถใช่ไหมครับระยะไม่ได้ละถ้าคุณมาทำอย่างนี้ปั๊บเสียไป15เซนกฎหมายเรื่องที่จอดรถไม่ผ่านอีกมันก็ต้องมาคุยแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีการอย่างที่ผมพูดคือเทแนบเลยแปะเข้าไปที่พายวอลแล้วก็ใช้วิธีการก็คือทำตามสภาพตรงไหนมันปูดก็สกัดออกตรงไหนที่มันเว้าเข้าไปข้างในแล้วก็ฉาบเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ครับก็คือทำแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือให้ระวังเรื่องการซึมที่ต้องทำแต่โครงการนี้อันนี้พี่ต่อน่าจะคุ้นเคยที่เราทำร่วมกันก็คือไอ้สวิตเทลเราทำ RC วอลเบิ้ลขึ้นมาคืออันนี้คือเป็น temporary wall คือทำทิ้งแล้วเราทำผนัง RC wall ขึ้นมานี่คือเขาวางเทผนัง RC wall ขึ้นมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องช่องว่างตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องเติม backfill ด้วยทรายเข้าไปอีกก็จะมีค่าถมทรายกลับเข้าไปนะครับอันนี้คือโครงสร้างที่มองเป็น temporary ก็ยังมี temporary มี RC wall ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่พูดทั้งหมดก็คือ pile wall ลักษณะการก่อสร้างก็จะเป็นลักษณะเนี้ยข้อดีข้อเสียมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ครับไม่ครับไม่ครับการลำดับการเจาะเข็มของพายวอลเนี่ย
เราดูที่ final เลยว่าสุดท้ายผู้รับเหมาทำไงก็ได้ให้มันเรียงต่อเนื่องโดยทั่วไปเขาจะไม่สามารถเจาะต้นที่1 2 3 4 5เขาจะไม่เจาะเรียงเพราะอะไรครับถ้าเขาเจาะเรียงนี่เขาเสียเคสซิ่งเยอะเขาต้องเอาเคสซิ่งมาเยอะผู้รับเหมาจะใช้วิธีการโรเทตก็คือทำต้นที่1เสร็จกระโดดไป4ไป5ไป3คือสลับไปสลับมาขึ้นอยู่กับเขาเลยถามว่าเขาทำได้ยังไงเขาก็วางโคดิเนตไว้ว่าเฮ้ยวันนี้ผมเจาะต้นที่1นะถามว่าถ้าเราเจาะต้นที่2ปั๊บมันจะโดนข้อกำหนดอะไรครับเรารู้อยู่แล้วว่าการเจาะเข็มติดกันเนี่ยต้องห่างเท่าไหร่ครับ6 ดีและกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงมันจะถูกมั้ยครับว่าคุณจะต้องทำต้นอภัย6 ดี24ชั่วโมงคุณรอได้มั้ยอ่ะเจาะต้น1ปั๊บเฮ้ยผมพักคนงานวันนึงมันลื่นผมเจาะต้นที่2เป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องทำให้ต้นทุนค่าก่อสร้างถูกลงที่สุดก็คือต้องแมเนจให้มันทำงานได้ทุกวันเขาก็เจาะต้นที่1เสร็จก็วัดออกไป6ดีถ้าพ้นโซนเมื่อไหร่ก็ไปเจาะต้นที่5และกลับจะมาต้นที่3สลับไปสลับมาจนครบไม่มีซีเควนต์ขึ้นอยู่กับการวางแผนของการก่อสร้างของผู้รับเหมาที่ทำเข็มไม่ได้ครับมันก็ยังมันต้องไปผูกกับไอ้สเปคของเขาเสาเข็มเพราะว่าส่วนนี้มันคือสเปคถามว่าถ้าเรามาไม่เอา6ดีมันกลัวอะไรคือมันมีโอกาสที่พอคุณมาเจาะต้นข้างๆปั๊บมันพังหลุมมันพังหรือว่าตอนที่คอนกรีตยังไม่เซตตัวดีมันก็อาจจะไหลเข้ามาที่ต้นข้างๆก็ยิ่งหนักไปใหญ่เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเสาเข็มเจาะที่เป็นพายวอลเขาต้องผูกสเปคไว้ที่สเปคของไอ้บอพายใช้หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการทำเขาก็จะกระโดดครับคือทำกระโดดคือต้นที่1ไปต้นที่5ต้นที่3กลับมาทำต้นที่2แต่สุดท้ายมันก็ต้องต่อเนื่องกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปซีเรียสมันว่า10เซนเป๊ะมันก็เป็นไปไม่ได้บางที10เซนบ้าง9เซนบ้าง15เซนบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแต่เราดีไซน์ไว้ที่10เซนนะครับอันนี้คือไพวอลทั้งหมดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คร่าวๆนะมีคำถามไหมครับเทียวเรื่องไพวอลคือบอพายนะบอพายคือเสาเข็มกลมทำได้คือแวลลี่ไดมิเตอร์ตามขนาดเข็มที่มีในท้องตลาดผมยกตัวอย่างว่าถ้าทำเอาเล็กสุดเท่า3ขาทำก็35 50 60แล้วหลังจากนั้นก็เอาเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่มาทำก็80 90เมตรเมตร10ไอ้ที่ผมพูดมาคุณอาจจะไม่คุ้นเคยเดี๋ยวนี้เข็มเรามีเกือบทุกขนาดแล้ว90เซนก็มีเมตร10ก็มีเมตร35ก็มีเมตร50ก็มีก็ต้องเป็นกลมหมดถ้าเป็นเหลี่ยมเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมาที่ไดแฟมวอลแล้วมันจะไปเคสไดแฟมวอลแล้วแต่ถ้าพูดถึงพายวอลมันต้องเป็นเสาเข็มเจาะกลมแต่ถ้าเป็นเหลี่ยมก็มีกรณีนึงแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ทำก็คืออย่างที่ผมบอกคือเอาเข็มตอกมาตอกแต่ถ้าคุณเอาเข็มตอกสแควร์สี่เหลี่ยมไปตอกติดกันเนี่ยคุณไม่ต้องทำงานเลยตายเพราะว่ากระเทือนเต็มที่มันทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ที่เขาใช้เข็มตอกแล้วทำเป็นพายวอลเนี่ยก็ใช้เป็นสปันแล้วใช้วิธีการพีบอลเพราะว่ามันมีรูตรงกลางเขาสามารถจะพีบอลหรือว่าขุดเจาะดินออกแล้วกดลงไปได้นะครับแต่โดยทั่วไปน้อยมากที่จะเอากำแพงเอาพายวอลที่เป็นเสาเข็มตอกมาทำเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการเบนดิ้งโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นเพราะโดยทั่วไปเนี่ยขุดประมาณ10เมตรเนี่ยเบนดิ้งโมเมนต์ที่รับเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ100ตันเมตรซึ่งมันยากมากถ้าคุณจะดีไซน์เข็มตอกแล้วให้มันรับเบนดิ้งโมเมนต์100ตันเมตรต่อต้นเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมาตกเป็นหน้าที่ของพวกเสาเข็มเจาะเพราะเราสามารถจะใส่เหล็กเสริมเข้าไปได้ตามที่เบนดิ้งที่มันเกิดขึ้นได้เขาก็ตามสภาพอย่างเช่นกรณีอย่างนี้ครับก็คือเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บถ้าถามว่ามี2กรณีคือถ้าเราจะเอาไลนิ่งไปแปะติดมันเลยเนี่ยก็ตรงซอกนี่ก็เอาคอนกรีตฉาบอัดเข้าไปช่องว่างใช่อัดเข้าไปแล้วก็ทำการซึมแล้วก็ฉาบเรียบหรือไม่ก็กรอบอิฐบล็อกปิดไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็ต้องมาเช็คระยะห่างระหว่างขอบเขตของกฎหมายด้วยว่ามันได้หรือเปล่านะครับมันมี2บางแบบที่ทำส่วนใหญ่กรณีที่ถามคือที่ทำแบบว่าเอาฉาบติดเลยเนี่ยมันกรณีโครงการที่อาคาร8ชั้นซึ่ง
ึ่งมันไม่ต้องมีระยะร่น6เมตรพวกนี้มันก็คือทำติดเลยเพราะว่าเขามีปัญหาอ๋อไอ้นั่นเดี๋ยวเราไปพูดถึงคำยันเอาทีละเรื่องก่อนครับเดี๋ยวนี้พูดถึงเดี๋ยวเยอะมันจะสับสนคือตอนนี้ต้องเลือกแยกพิจารณาว่าตอนนี้ผมกำลังพูดถึงชนิดของกำแพงก่อนตอนนี้เราเน้นที่ไพวอลตอนนี้ผมถามว่าประเด็นไพวอลทุกคนเคลียร์ไหมครับว่าหลักการออกแบบเขาออกแบบยังไงแล้วก็เอ้ยยังไม่ออกแบบนะการเลือกใช้มันเลือกยังไงและทำไมถึงเลือกขนาดเท่านี้ยาวเท่านี้มันมีเหตุผลทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแต่โดยทั่วไปบอกไว้เลยว่าไพวอลเนี่ยเต็มที่ดีไซน์เนี่ยที่ให้มันคุ้มทุนนะครับขุดไม่เกิน12เมตรเพราะถ้าคุณขุดเกิน12เมตรคุณต้องใช้ยาวขึ้นพอยาวขึ้นปั๊บมันโดนบังคับว่าต้องเป็นเข็มเจาะระบบเปียกพอเข็มเจาะระบบเปียกปั๊บค่าแรงมันแพงคุณไม่มีทางคุ้มเลยเพราะส่วนใหญ่เขาต้องเป็นระบบแห้งเท่านั้นระบบแห้งเราก็คือกี่เมตรครับก็18 19เมตรเราก็ขุดได้ประมาณสัก10เมตรถึง11เมตรอย่างเงี้ยกำลังสวยแต่ถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนหมายถึงว่าทำได้นะแต่ว่าต้นทุนค่าก่อสร้างมันก็จะแพงขึ้นอันนี้มันต้องอย่างเงี้ยคือหน้าที่ของผู้ออกแบบสมัยใหม่มันไม่ใช่แบบว่าผมวิชาการจ๋าเลยผมมีโมเดลผมมีวิธีการคำนวณมีไฟนะอิเลเมนต์มีเครื่องมือแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าเรามีกรอบที่ถูกบังคับคือเรื่องราคาอย่างเดียวเลยเพราะคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเซฟคอสกับเซฟชีวิตเราด้วยต้องไปผูกคู่กันเพราะคุณไม่สามารถจะไปใส่พายวอลมันหูหนาเตอะเหล็กเยอะก็เป็นไปไม่ได้นี่คือข้อจำกัดของการออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ก็เป็นลักษณะนี้นะครับปัญหาผลกระทบข้างเคียงมีไหมถ้าใช้ firewall มีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนที่คุณสั่นเคสซิ่งลงไปต้นๆเนี่ยข้างเคียงมันต้องสั่นเป็นไปไม่ได้ที่มันจะนิ่งยกเว้นดิก็มีข้อยกเว้นดิมีระบบที่เราลงเคสซิ่งแล้วไม่สั่นหมายว่ามีไหมมีบริษัทไหนทำได้บ้างก็มีบริษัทฝรั่งหน่อยชื่อคนเจ้าของฝรั่งเขามีเครื่องมือที่เขาลงปอกเหล็กโดยที่ไม่สั่นแต่มันแพงไหมก็แพงแต่ถ้าเป็นบริษัทไทยๆเขาใช้อะไรครับใช้ไวโบที่เขย่าเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันต้องสั่นเป็นเรื่องปกติพอเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้คือพายวอลทั้งหมดจะเป็นลักษณะนี้แถวเดียวครับคือระบบกำแพงกันดินที่เราพูดของวันนี้ไพวอลนี่คือแถวเดียวแต่ที่เขาทำหนาๆหลายๆแถวอันนั้นคืออีกระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าซีเมนต์คอลัมน์ซึ่งเราไม่ได้อยู่ในหัวข้อนี้แต่ถ้าเป็นไพวอลเมื่อไหร่เนี่ยดีไซน์แถวเดียวเหมือนกำแพงกันดินแถวเดียวตลอดมีอย่างเดียวไม่มีใครทำสองแถวนะครับแล้วก็ไม่มีใครไปทำแบบนี้นะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยผมออกแบบอย่างนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ออกแบบได้ถามว่าออกแบบได้หมดถามว่าดีไหมดีมากเพราะอะไรครับข้อดีมันคืออะไรครับถ้าเราทำแบบนี้หรือว่าจะสี่แถวก็ได้ทำได้ออกแบบได้ไหมออกแบบได้ข้อดีคือมันหนามันแข็งมันสติปเด็ดเยอะการเคลื่อนตัวมันแน่นอนว่าน้อยมากแต่มันก็ไปติดประเด็นเดียวที่ผมบอกแพงมันเขาไม่ทำกันหรอกปัจจุบันเขาจะยิ่งต่อคุณเรื่อยๆอะไรเนี่ยให้มันบางที่สุดอีกหน่อยคงจะเหลือ35เซนนี่แต่มันเป็นไปไม่ได้ครับคือโดยทั่วไปตอนนี้เนี่ยถ้าขุด10เมตรเนี่ยตอนนี้แต่ก่อนมันใช้80แต่ไอโครงการแรกที่ผมเห็นที่บอกว่าใส่เหล็กเยอะนั้นน่ะคือเมตรนึงนะเดี๋ยวนี้ต่อรองมันเหลือ80เซนละแล้วเดี๋ยวนี้เหลือ60เซนแล้วแทบตายละแต่เล็กกว่านี้คงไม่ได้ละเพราะว่า60เซนเคลื่อนตัวมันประมาณ5-6 เซนแล้วมันเยอะมากมันจะทำให้ผลกระทบข้างเคียงมันสูงเพราะฉะนั้นเราดูคือก็ต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้การออกแบบเรามันถูกกระทบด้วยต้นทุนค่าก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปให้มันเซฟที่สุดนะครับยังไงนะครับใช่ครับใช่ครับไม่ได้คือถามว่าถ้ามันต้องดูดีนะสมมติเราผมลดผมเพิ่มเป็น15เซนสมมตินะที่ตอนนี้ที่ทำอยู่15เซนนะแต่เวลาเราดีไซน์ bending moment เข้าเข็มเนี่ยเราก็ต้องเอา
1.15 คูณเข้าไปคือคูณเข้าไปเพื่อใส่เหล็กเสริมสมมุติว่าดีไซน์ห่างกัน30เซนอันนี้มั่วนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะถ้า30เซนดินมันไหลเนี่ยแหละคือปัญหาของผมเงี้ยสมมุติคุณดีไซน์15เซนเนี่ยคุณเวลาคุณดีไซน์ใส่เหล็กเสริมคุณก็ต้องเอา 1.15 คือ spacing คูณเข้าไปถามว่าสมมุติผมดีไซน์30เซนสมมุตินะอันนี้ทำไม่ได้นะครับคุณก็ต้องเอาระยะ 1.3 คูณเข้าไปถามว่าพอคูณเข้าไปปั๊บผลกระทบคือเหล็กก็ต้องเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะเราได้บิลดิ้งมา10ตันเมตรเนี่ยเราก็คูณด้วย 1.3 เข้าไปก็กลายเป็น13ตันเมตรสมมุติแต่โดยสภาพจริงมันไม่ได้ถามว่าปัจจุบันบ้านเราเนี่ยก็มีอยู่แค่10เซนกับ15เซน20เซนยังไม่เคยลองครับแต่ที่ทำมาคือ10กับ15เซนเนี่ยยังโอเคอยู่ถามว่า17เซนได้ไหมก็ต้องไปเช็คแล้วว่าอาร์คชิ่งมันพอหรือเปล่าแต่ด้วย15เซนมันก็ลำบากแล้วเพราะว่าเบนดิ้งโมเมนต์มันเยอะขึ้นการใส่เหล็กมันก็เยอะตามเพราะฉะนั้นการควบคุมต้นทุนเนี่ยมันทำได้อย่างเดียวก็คือก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือใส่เหล็กแบบไม่เท่ากันทำได้แค่นี้ที่จะทำให้ถูกที่สุดละถูกกว่านี้เป็นไปไม่ได้แล้วนะมันไม่มีละอันนี้คือที่เจอตอนนี้ที่ทำแล้วตรงเนี้ยใส่เหล็กด้านเนี้ยเยอะด้านนี้ก็น้อยไปแต่ผลกระทบคือคนทำการก่อสร้างเขาไม่ชอบนะครับไม่ชอบเพราะว่ามันต้องคอนโทรลเยอะใช่ไหมเพราะว่ามันต้องจัดหน้าตัดเหล็กให้มันอยู่ในแนวที่ผู้ออกแบบกำหนดก็เคลียร์นะครับก็คือไดพิเตอร์ผมก็ไล่เลยว่าคุณอยากทำก็35 50 60นี่คือ3ขาแล้วก็80เอาขนาดที่มันเป็นที่นิยมเหมือนกันก็เมตร10เมตร20เมตร35ส่วนใหญ่พายวอลเนี่ยมันจบที่เมตรหนึ่งเพราะว่ามากกว่านี้เนี่ยมันเริ่มจะไปเท่ากับไดแฟมวอลแล้วไปทำไดแฟมวอลคุ้มกว่าถ้ามันยิ่งใหญ่มันทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเนื้อที่มันก็จะทำให้ระยะร่นมีปัญหาก็อย่างที่บอกไงคือจริงๆหัวข้อเนี่ยมันจริงๆมันพูดยากจริงคนคือคนที่ฟังหัวข้อนี้มันต้องรู้เรื่องการทำเสาเข็มเจาะมาก่อนแล้วมันจะเข้าใจคือเราเจาะได้ลึกกี่เมตรก็ได้คุณจะทำพายวอลลึกกี่เมตรก็ได้เพียงแต่ว่าต้นทุนมันจำเป็นไหมที่ต้องทำลึกแต่โดยทั่วไปพายวอลเนี่ยขีดจำกัดก็คือเขาต้องการเจาะระบบแห้งถึงจะคุ้มคำว่าเจาะระบบแห้งก็คือเจาะไม่เจอชั้นทรายคือห้ามมีน้ำเข้ามาห้ามเจอชั้นทรายเพราะดินกรุงเทพคุณก็เจาะได้แค่18เมตรแต่ถ้าคุณไปทำต่างจังหวัดพัทยาคุณทำพายวอลปั๊บอันนี้ต้องเป็นระบบเปียกใช่ไหมเพราะว่าคุณต้องมีการเติมเบนโทนไนท์เข้าไปในหลุมเจาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าต้นทุนค่าเจาะมันคุ้มหรือเปล่าอันนี้คือวิธีการนะผมบอกว่าจริงๆพื้นฐานของคอร์สนี้มันต้องรู้เรื่องการทำเสาเข็มเจาะมาก่อนซึ่งเราคงไม่มีเวลาไปพูดขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าคุณเข้าใจเรื่องระบบเสาเข็มเจาะเนี่ยจะง่ายเลยว่าทำไมเขาถึงเรียกระบบแห้งเอาผมพูดก็ได้ใครไม่ทราบครับว่าระบบแห้งระบบเปียกมันต่างกันยังไงเอาจริงๆพอรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมเลือกระบบแห้งทำไมเลือกระบบเปียกก็อยู่ที่ดินเท่านั้นแหละคือถ้าคุณเจอดินเหนียวคุณก็เจาะแห้งได้เพราะอะไรครับเพราะน้ำมันไม่ซึมเข้ามาหลุมมันจะพังไหมไม่พังหรอกเพราะคุณมีเคสซิ่งแต่ถ้าคุณเจอทรายเมื่อไหร่ปั๊บคุณเจาะแห้งได้ไหมครับไม่ได้เพราะมีทรายเมื่อไหร่คือมีน้ำเมื่อนั้นพอน้ำมีทรายก็พังเข้ามาคุณก็เจาะแห้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเสาเข็มเจาะระบบแห้งนี่คือชั้นดินต้องเป็นดินเหนียวเท่านั้นดินเหนียวเท่านั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือเป็นสปันพายไงมันดึงแต่ว่าถ้าคำว่าโพสต์หมายความว่ามันดึงเหล็กที่หลังนี้ใช่ไหมครับไม่บ้านเราไม่ทำนะแต่ต่างประเทศเขาก็ทำอย่างเป็นไดแฟมบอลเขาทำแต่บ้านเราผมว่าโอ้โหมันคงมันจะยุ่งยากมากคือมันไม่เหมาะสมก็อย่างที่บอกแต่ถ้าเป็นแบบว่าพีก็เป็นสปันพายคือไปหล่อจากโรงงานมาแล้วติดตั้งเลยหรือว่าอย่างที่เราได้ยินปัจจุบันของอินเดียไทยใช้อะไรครับคอลูเกตชีทพายอย่างเงี้ยที่เป็นชีทพายเป็นคอนกรีตก็อย่างนั้นก็ได้เพียงแต่ข้อจำกัดที่เรามีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือความยาวเพราะว่าคุณเจอความยาว18-19เมตรเนี่ยเทเลอร์เข้ามาเนี่ยไม่มีทางหรอกเพราะว่างานเราส่วนใหญ่อยู่ในซอยอยู่อะไรเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้
ถามว่าไม่งั้นคุณบอกว่าก็ตัดครึ่งแบ่งมันเชื่อมได้ไหมได้แต่ใครกล้าเพราะว่าโครงสร้างพวกนี้มันรับเบนดิ้งแล้วคุณมาเชื่อมมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันคงไม่มีใครกล้าทำอันนี้คือหลักการนะครับยังไม่ได้เข้าไดแฟมวอลเลยต่อไปเป็นไดแฟมวอลนะครับก็คือไดแฟมวอลคืออะไรทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือเป็นคอนกรีตเจาะเหมือนทำเสาเข็มเจาะเลยก็คือหลักการทำเสาเข็มแบลเลตใครเคยได้ยินไปแบลเลตบ้างก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับที่รถไฟฟ้าที่เราทำทั้งโครงการปัจจุบันก็ใช้ระบบนี้หมดนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็เป็นแกลบนะครับแกลบก็คือเนี่ยแกลบขุดดินเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ความหนาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนที่แกลบตัวเนี้ยแกลบ80เซน60เซนก็เมตร1เมตร50ก็อยู่ที่ความหนาของแกลบนะครับมันขยายไม่ได้นะคือคุณเลือกขนาดเนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องไปทำแกลบขนาดนี้เข้ามาไม่สมมติว่าเราไม่สามารถขยายปีได้เหมือนกันถ้าเป็นเข็มเจาะคือสว่านได้ขนาดไหนก็สว่านขนาดนั้นนะครับเครื่องมือก็จะเป็นระบบนี้อันนี้โครงการเทอร์มินอลสมัยก่อนมันคือโครงการเทอร์มินอลที่ตอนนี้กลายเป็นเทอร์มินอล21นั่นแหละครับแต่ก่อนชื่อไลน์เฮ้าส์ข้อดีมันคืออะไรครับมันก็คือเหมือนไพวอลดีเหมือนกันหมดเลยแต่ไดแฟมวอลเนี่ยมันสามารถทำไปจนถึงความลึกเท่าไหร่ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นระบบเปียกไพวอลมันไดแฟมวอลมันทำระบบแห้งไม่ได้เพราะมันไม่มีการใส่เคสซิ่งอันนี้รู้ใช่ไหมว่าเวลาทำไดแฟมวอลหรือทำแบลเลตเนี่ยเขาก็จะจำการเจาะทันทีเลยถามว่าพอเจาะทันทีปั๊บเป็นดินเหนียวอ่อนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หลุมมันจะพังเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเติมเบทอนไนท์เข้าไปแล้วในตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นไดแฟมวอลมันคือระบบเปียกถามว่าดินนี้แหละคุณจะทำเท่าไหร่ก็ได้จะความลึกเท่าไหร่ก็ได้จะยาวเท่าไหร่ก็ได้ก็เจาะได้หมดนะครับมันต่างกับพายวอลตรงนี้ข้อดีมันอีกอย่างหนึ่งที่แน่ๆเลยคือคุณไม่มีการลงปลอกเหล็กคุณไม่เขย่าปลอกเหล็กลงไปเพราะนั้นข้างเคียงสั่นไหมครับไม่สั่นอันนี้คือข้อดีของมันคือข้างเคียงจะไม่กระทบเรื่องความสั่นสะเทือนผมย้อนถามนิดนึงใครตอบได้จะผมจะถือว่าใช้ได้ทำไมเขาไม่ทำเคสซิ่งครับไอ้แบลเลตหรือพวกแบลเลตพวกเนี้ยแบลเลตคือเราพูดถึงแบลเลตก่อนรู้จักแบลเลตใช่ไหมครับเข็มสี่เหลี่ยมเนี่ยทำไมเขาไม่ทำเคสซิ่งครับอันนี้คือไดแฟมวอลแต่ว่าเครื่องมือสมมติผมทำแค่ต้นเดียวเป็นเข็มเจาะขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณสังเกตว่าเขาก็จะใช้วิธีการเจาะปั๊บเติมสารละลายเขาไม่ทำเคสซิ่งเพราะอะไรถามว่าทำได้ไหมต้องแยกสองประเด็นคือทำได้ไหมแล้วไม่ทำเพราะอะไรอะไรนะครับคือเคสซิ่งวัตถุประสงค์มันคืออะไรครับมันคือกันดินเหนียวอ่อนไม่ให้มันพังในขณะขุดเจาะใช่ไหมเพราะดินเหนียวอ่อนเนี่ยเหมือนกับดินมันเหนียวเดี๋ยวเหลวแล้วเอานิ้วลงไปแล้วดึงนิ้วขึ้นมาดินพังเคสซิ่งก็คือทำหน้าที่เป็นกันไม่ให้ดินมันพังแบลเลตเราก็ทำได้ถ้าคุณไปดีไซน์เหล็กเคสซิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ถามว่าทำไมผู้รับเหมาเขาไม่ทำเนี่ยผมต้องการเจาะแบลเลตรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยผมก็ดีไซน์เคสซิ่งยาว15เมตรเลยยังไม่ถึงขั้นตอนการแกลบครับการลงปอกลงไปที่เขาไม่ทำเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณขึ้นรูปเหล็กที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเรียนโครงสร้างมันจะรู้เลยว่าถ้าจะให้มันรีจิตความหนาเหล็กมันต้องหนามากๆใช่ไหมเพื่อจะให้ความกว้างตรงนี้3เมตรของแบลเลตเนี่ยมันเคสซิ่งมันมีเสถียรภาพพอมันไม่ยู่อ่ะมันต้องหนามากๆถามว่าพอมันหนามากๆปั๊บอะไรตามมาครับมันแพงอีกอย่างหนึ่งคืออะไรน้ำหนักคือคุณจะยกไอ้เนี่ยขึ้นไปเพื่อกดมันเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เคนร้อยตันเพราะน้ำหนักมันเยอะแต่ทำไมเสาเข็มเจาะเขาทำได้เพราะเสาเข็มเจาะมันได้ทรงมันเป็นวงกลมมันมีความรีจิตกว่าใช่ไหมครับคือด้วยมิติของกลมเนี่ยมันสามารถทำเคสซิ่งได้แต่ถามว่าเข็มเจาะเราไม่ใส่เคสซิ่งได้ไหมผมย้อนกลับผมบอกให้ผมไม่ใส่เคสซิ่งอ่ะผมกลัวสั่นสะเทือนผมเจาะไม่ใส่เคสซิ่งได้ไหมครับได้ครับใช่ไม่คือคำตอบคือได้แต่คุณก็ต้องเจาะระบบเปียกตั้งแต่ต้นก็คือคุณต้องเติมน้ำถามว่าแล้วทำไมผู้รับเหมาเขาไม่ทำเพราะเขารู้เนี่ยว่าเฮ้ยผมไม่อยากกระเทือนข้างเคียงผมใช้เจาะเปียกเลยไม่ใส่เคสซิ่งเจาะทำไมผู้รับเหมาเขาไม่ทำครับเพราะมันช้าคุณอย่าลืมนะคือ
คุณเจาะแห้งโดยใช้สว่านหมุนปืดเก็บดินขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวลงไปละ10เมตรแต่ถ้าคุณใช้ไอ้เจาะเปียกเอาถังขุดแบบนั้นน่ะมาเจาะเนี่ยกว่าจะลงเมตรหนึ่งมัน2นาทีเงี้ยมันเวลามันไม่กินคือมันตายที่เวลาผู้รับเหมาเลยไม่ทำก็เลยต้องใช้วิธีการเจาะแห้งช่วงต้นก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะเจาะแห้งช่วงต้นได้ก็คือต้องใส่เคสซิ่งนะครับอันนี้คือประเด็นนอกประเด็นไปหน่อยว่าเหตุที่ไดแฟมวอลหรือว่าแบนเลตเขาไม่ทำเคสซิ่งก็เพราะปัญหาตรงนี้นะครับมันข้อดีของมันเลยคือไดแฟมวอลไม่สั่นแน่นอนแต่ข้อเสียที่คุณต้องเจอแน่คือช้ากว่าจะทำเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยแผงหนึ่งวันหนึ่งอาจจะวันหนึ่งแผงวันโดยทั่วไปมันก็ประมาณเฉลี่ยคือ4เมตร50เส้นรอบรูปนะครับต่อ1วันสมมุติคุณมีเส้นรอบรูป100เมตรคุณก็หา4เมตร50นั่นก็คือจำนวนวันที่คุณทำไดแฟมวอลต่อ1ชุดของเครื่องจักรนะครับก็คือสามารถออกแบบได้สั่นสะเทือนไม่มีแน่นอนแล้วก็เราสามารถดีไซน์เป็นเพอร์มานแนนต์วอลได้เลยก็คือเอาตรงนี้เป็นกำแพงจริงของของชั้นใต้ดินไปเลยแล้วคุณก็ฉาบเรียบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผิวมันขรุขระเพราะว่ามันโดนดินเป็นแบบแต่ถ้าบอกว่าผมเอาไดแฟมวอลไปเป็นกำแพงชั่วคราวได้ไหมครับได้ถ้าคุณกล้าลงทุนแต่บ้านเรามักจะไม่ได้มักจะไม่ยอมเจ้าหน้าที่กทม.คนที่ตรวจถ้าคุณใช้ไดแฟมวอลเมื่อไหร่เนี่ยคุณบอกว่าผมรวยมากผมบอกว่าผมมีที่6เมตรเนี่ยผมบอกผมไม่อยากผมโดนบังคับผมเอาไดแฟมวอลมาเป็นโครงสร้างชั่วคราวแล้วเดี๋ยวผมก็ทำตรงนี้เป็นกำแพงRC wall เนี่ยเขาไม่เชื่อคุณนะครับถ้าคุณบอกจะทำแบบนี้บาร์ดอรี่ผมเนี่ย6เมตรแล้วคุณทำ RC wall ไดแฟมวอลเป็นพรีเซนต์แล้วเป็นชั่วคราวกทม.ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าคุณเป็นไดแฟมวอลเมื่อไหร่เขาตีคุณเลยทันทีว่ามันเป็นเพอร์มานันต์เพราะฉะนั้นหน้าที่เขาคือเขาวัดตรงนี้เสมอ